แอนนาน่าเป็นห่วงพุดเดิ้ลเผยสิ่งไม่ปกติทั้งบ้านผวาหมดลั่นจะอยู่เคียงข้างเสมอนางไม่ปกติแล้วพักรับงานให้แอนนาก่อนนะคะแอนนาน่าเป็นห่วงพุดเดิ้ลเผยพฤติกรรมไม่ปกติคนในบ้านผวากันหมดลั่นจะอยู่เคียงข้างเสมอพุดเดิ้ลยุพดีเพื่อนสนิทออกมาโพสต์ถึงแอนนาว่าเคลียร์มากคือคลินิกเขาหน่อยว่าแอนนาไม่มาตัดไหมที่คลินิกแต่ไปตัดที่อื่นวันที่17ที่นัดว่าต้องทำหน้าช่วงกรามแอนนาก็ไม่พร้อมทำเงินค่าจ้างเขาก็จ่ายมาเต็มแล้วเขาตามมากับพุดเดิ้ลคือพุดเดิ้ลรับทุกทางจนพุดเดิ้ลเครียดไปหมดแล้วแต่ก็เข้าใจสภาพจิตใจแอนนานางคิดสั้นจนคนในบ้านผวาไปหมดช่วงนี้พักรับงานให้แอนนาก่อนนะคะนางไม่ปกติแล้วพร้อมเปิดแชทข้อความแคปชั่นว่าไม่หวานไม่จ้อจี้แอนนาก็รับงานเองรับจนดมยาสลบไป5ครั้งใน2เดือนมันไม่ปกติคนแล้วรู้ว่าอยากได้เงินรู้ว่ามีปัญหาแต่นี่ก็หมดคำจะพูดรักแอนนาแต่อยากให้แอนนารักตัวเองกว่านี้ดมยาจนตี3ตี4เดินทั่วบ้าน8โมง9โมงตื่นมาเดินวนไปมาคนในบ้านมันผวากันหมดกลัวนางจะคิดสั้นอีกคนอยู่ด้วยระแวงไปหมดแล้วก่อนจะโพสต์ภาพกับเพื่อนพร้อมข้อความว่าแอนนาคือคนให้โอกาสพุดเดิ้ลขอบคุณที่ให้พุดเดิ้ลเป็นคนสำคัญในชีวิตไม่ต่างจากพี่น้องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพุดเดิ้ลจะอยู่เคียงข้างเสมอแต่ตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดคืออยากให้แอนนาเลิกอ่านเมนรับพลังลบอยากบอกทุกคนว่าเรารักกันมากกว่าพี่น้องเรารักกันมากให้กันได้ทุกอย่างมิตรภาพแบบนี้หาได้ยากแล้วทุกวันนี้อนันดาเบรกลับงานเน้นสร้างเรือนหอบานปลายทั้งงบทั้งเวลากำลังถูกกล่อมให้มีลูกเป็นอีกหนึ่งผลงานของพระเอกหนุ่มอนันดาเอเวอริงแฮมที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอดูสำหรับละครเรื่องเกมรักทรยศเดอะเบทรายาวที่รีเมคมาจากซีรีส์ชื่อดังของประเทศอังกฤษอย่างด็อกเตอร์ฟอสเตอร์และที่เกาหลีเคยนำมารีเมคในชื่อ The World of the Marriedสำหรับเวอร์ชั่นไทยก็รับรองว่าฟาดฟัดกันอย่างดุเดือดแน่นอนเพราะแอนทองประสมอีกหนึ่งนักแสดงนำของเรื่องก็ได้ออกมายืนยันว่าบทโหดมากและเธอก็รู้สึกรับบทหนักในการถ่ายทำเรื่องนี้ล่าสุดวันที่16กรกฎาคม66ได้เจออนันดาในงานเปิดตัวชเวฟรสชาติใหม่บลูเบอร์รี่เลมอนโซดาสูตรไม่มีน้ำตาลโดยเจ้าตัวเปิดใจถึงเรื่องนี้และยอมรับเช่นกันว่าบทเข้าถึงยากมากแต่ส่วนตัวอาจจะไม่หนักเท่าแอนซึ่งตอนนี้ปิดกล้องแล้วก็โล่งมากๆหลังจากนี้ตนจึงขอเบรกงานมาสร้างบ้านให้เสร็จหลังรับปากภรรยานัทนิชชาธนาลงกรว่าจะเสร็จเพื่อเป็นเรือนหอให้ตั้งแต่ตอนแต่งงานแต่มันบานปลายล่วงเลยเวลามสนานละครเกมรักทรยศปิดกล้องแล้วเห็นที่แอนบอกโหดมากมันถ่ายกันยาวนานเป็นปีส่วนเนื้อหามันก็โหดอยู่แล้วเราก็เข้าใจเขาผมอาจจะโดนเค้นแนวนี้มาเยอะมั้งเลยไม่ได้รู้สึกว่ากระทบขนาดนั้นแต่ก็ยอมรับว่ามีถึงขนาดที่แอนไม่ไหวแบบไม่ไหวจริงๆอีโมชันแนลมันล้นจนเราก็ตกใจเห็นแล้วโหต้องไปช่วยให้กำลังใจว่าสบายสบายก่อนนะเราเข้าใจแล้วเรื่องมันโฟกัสที่ตัวละครผู้หญิงด้วยที่รู้สึกว่าโดนหักหลังโดยสามีในฐานะที่เป็นคนรักครอบครัวมาเล่นบทนี้ก็ยากไหมแซวเล่นยากมากเข้าสู่ตัวละครยากมากไม่หรอกคือเราไม่เคยคิดจากมุมของเราอยู่แล้วพอเป็นตัวละครมันคือชีวิตของเขาไม่ใช่ชีวิตของเราถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะมีเล็กๆน้อยๆที่มันติดกลับบ้านไปหรือจากบ้านมีมันติดเข้าไปในตัวละครมันก็เป็นธรรมชาติของคนเราอยู่แล้วแต่ว่าโดยรวมเราแยกแยะได้บางทีเรามองกลับไปที่ตัวละครแล้วคิดจากมุมของผมก็รู้สึกว่ามันทำอย่างนี้ได้ไงวะ
มันเป็นคนอย่างนี้ได้ไงวะแต่สุดท้ายเราก็ต้องครีเอทตัวละครต้องทีความจากมุมมองของตัวละครเราก็ไม่อยากให้มันเป็นตัวละครมิติเดียวแค่เป็นคนชั่วเฉยๆเราก็ต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมเขาต้องทำอย่างนี้กับภรรยาเขาทำไมเขาถึงมีคนอื่นเราก็เชื่อว่าคนเราทุกคนเกิดมามันก็ไม่ได้เป็นคนเลวหรอกมันต้องมีเหตุผลว่าทำไมเขามาถึงจุดนั้นต้องหาเหตุผลเอาตัวละครก็ติดกลับไปบ้านเป็นประมาณไหนทุกคาแรคเตอร์ที่ผมเล่นบางทีมันก็จะมีแบบท่านขุนก็ติดกลับไปบ้างมันก็เป็นตัวละครโน่นนี่นั่นมันไม่ได้ติดกลับไปใช้กับคนอื่นแต่เป็นเพราะมันยังติดอยู่ในหัวแล้วเรายังคิดถึงบทคิดถึงสถานการณ์หรือบางทีเราอาจจะผ่านซีนอะไรที่มันแรงๆอย่างกับที่แอนเองที่เราเล่าให้ฟังว่าเขาได้เจอบางซีนที่เขาถึงขีดสุดของเขาเหมือนกันเราก็จะจำหน้าของเขาที่เขาสุดเขาไม่ไหวเราก็จะแบบมันขนาดนั้นเลยเหรอสวะแต่มันไม่ถึงขั้นเป็นความทุกข์อาจจะเป็นความรู้สึกสงสารตัวละครมั้งว่าทำไมมันต้องทำกันอย่างนี้ปิดกล้องแล้วโล่งไหมหรือต้องมากังวลต่อเรื่องกระแสละครเอาจริงๆเรื่องกระแสนี่ผมเป็นคนสุดท้ายที่คนจะคุยด้วยเพราะผมไม่ได้เก่งทางด้านสร้างกระแสอยู่แล้วไม่ได้ติดตามเรื่องกระแสเชื่อว่ามันเป็นหน้าที่ของทีมมาร์เก็ตติ้งมันไม่ใช่หน้าที่ผมแต่ผมก็รู้สึกโล่งแหละว่ามันจบแล้ว1ปีที่ต้องอยู่กับตัวละครนี้มันก็มีช่วงที่ดีและช่วงที่เราถกเถียงกันในทีมงานเองมันหลายความรู้สึกในระยะเวลาปีที่ผ่านมาเลยรู้สึกว่าปิดกล้องไปเราก็ปล่อยทุกอย่างเป็นความรู้สึกที่ภูมิใจและแฮปปี้ว่าเราจบเรื่องนี้แล้วเห็นมีผลงานติดกันเลยตัวละครมีตีกันบ้างไหมมันอาจจะเพราะหลังโควิดมันเก็บกดมั้งมันก็เลยอยากแสดงตัวนี้ตัวนั้นตอนต้นๆโควิดรู้สึกว่าดีจังเราได้พักงานแต่พอผ่านมาปีหนึ่งเริ่มคันแล้วอยู่ไม่นิ่งแล้วรู้สึกว่ากูต้องไปทำงานต้องกลับไปอยู่ในกองถ่ายพอกลับมาก็เลยรู้สึกว่าบทนี้น่าสนใจเลยรับค่อนข้างหลากหลายเพราะหลังจากนี้มีหนังอีก3เรื่องที่ยังไม่ได้ฉายแล้วตัวละครก็แตกต่างกันหมดปิดกล้องหมดแล้วเหลือแต่ออนแอร์ก็ปิดกล้องหมดแล้วตอนนี้โล่งแล้วไม่รับแล้วเบรกมาโฟกัสเรื่องสร้างบ้านให้เสร็จผมไปสัญญากับคุณภรรยาเขาว่าจะเสร็จเพื่อเป็นเรือนหอให้ตอนเราแต่งงานกันแต่มันไม่เสร็จก็ตามสไตล์ก่อสร้างประเทศไทยหัวเราะบอก6เดือนก็แปลว่า1ปีประมาณนั้นครับตอนนี้ก็เลยมาเยอะแล้วหัวเราะกำหนดไว้เข้าอยู่เมื่อไหร่พยายามจะให้เสร็จสิ้นปีสิ้นปีหมายถึงแอร์ฉ่ำมีไฟน้ำไหลประมาณนี้ครับเข้าไปพร้อมเสื่อกับหมอนได้แต่อาจจะยังไม่ได้เสร็จทั้งหมดคือมันมีดราม่าหลายอย่างตามสไตล์การก่อสร้างในประเทศไทยไม่ได้จะบ่นอะไรหรอกบ่นมาเยอะแล้วปลงเข้าใจพอเขาบอกว่าไม่ทันเราก็ครับครับตามนั้นพอเขาบอกว่าเดือนนี้เราก็บวกไปอีก3เดือนก็ค่อยๆไปเพราะมันเป็นบ้านที่เราตั้งใจที่จะให้เป็นของเราสองคนแล้วเป็นครั้งแรกที่เราสร้างอะไรที่มันไม่ใช่แค่เพื่อตัวผมเองก็เลยอยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดเวลาบานปลายแล้วงบบานปลายไหมบานปลายหมดทุกอย่างคิดเผื่อไว้แล้วเขาบอกว่าเดือนนี้ก็บวกไปอีก 30% เขาบอกว่าเท่านี้ก็บวกไปอีก 30% ประมาณนี้ครับช้าแต่ไม่ได้โกงไม่อย่างที่ว่าเราผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาเยอะเราเป็นคนที่ทำงานค่อยข้างลงมือเองทำเรื่องดีไซน์เรื่องคัดสรรวัสดุเองหลายอย่างก็ไม่ได้ห่วงเรื่องโกงอะไรเราเข้าใจว่ามันชอบมีคนพูดคำนี้กับผู้รับเหมาหรือก่อสร้างในไทยแต่บางทีมันเป็นความที่เราไม่เข้าใจระบบเองแต่พอสร้างโรงแรมมาสร้างบ้านมา2หลังก็เริ่มเข้าใจแล้วโอเคถ้าเราอยากได้อย่างที่เราต้องการจริงๆเราก็ต้องจัดการมันเองเรื่องลูกยังไม่คิดจะปั้มเช่นเคยพูดไว้
ยังไม่ได้จะปั๊มอะไรพูดตรงๆตอนแต่งงานตั้งแต่แรกไม่เคยคิดว่าจะมีน้องอยู่แล้วไม่ได้มีอคติหรือไม่อยากมีแค่ไม่ได้คิดที่จะมีแต่ยอมรับว่าหลังจากที่แต่งมามันก็มีคนทักเยอะว่าเมื่อไหร่ยังไงโตไปเดี๋ยวเหงานะมันก็ค่อยๆ คิดโดนกล่อมไปเรื่อยๆทุกวันนี้ทำบ้านก็เอ๊ะหรือเราจะมีห้องเผื่อไว้เลยแต่ก็ยังไม่ได้พร้อมนะมันยังมีอีกหลายอย่างที่ยังคิดจะทำร่วมกันก่อนที่จะเริ่มขบวนการความคิดแบบนั้นภรรยาก็คิดเห็นตรงกันใช่ครับน้องเขาอายุน้อยกว่าผม9ปีด้วยแล้วเขาก็เป็น working women มีกิจการมีความฝันที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่ชีวิตคู่เขาไม่ได้ตั้งใจใช้ชีวิตมาเพื่อปฏิบัติต่อสามีอย่างเดียวเขามีสิ่งที่เขาอยากทำในชีวิตผมก็อยากให้เขาทำอยากให้เขาไปสำเร็จในเป้าหมายส่วนตัวของเขาด้วยซึ่งในอีกไม่รู้กี่ปีหรือเร็วๆนี้หรืออีกนานก็ได้เราไม่ได้สนใจเพราะเรามีคอมมิตเมนท์ที่มันเป็น forever อยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเดี๋ยวนี้แล้วถ้ากลับมาเรื่องลูกเนี่ยพ่อผมเองมีลูกตอน60กว่าแล้วI'm not afraid to die.